คิงพาวเวอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆนะคะในช่วงเช้านี้นะคะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอัลฟาเบตนะคะอัลฟาเบตวันนี้ก็คือจะเป็นอัลฟาเบตของแอร์ไลน์นะคะซึ่งเราจะมี A ถึง Z นะคะตัว A ถึง Z ของเราก็จะมีหลากหลายก็คือวิธีการอ่านจะแตกต่างกับโฮเทลนะคะหรือทัวริซึมนะคะเดี๋ยวพี่จะอ่าน A ถึง Z ให้ฟังก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้น้องๆ อ่านชื่อนะคะของตัวเองรวดเดียวนะคะไม่เอาแบบว่า A อัลฟาอย่างนี้นะคะเหมือนของพี่ก็คือกานิฐาก็จะเป็นกิโลอัลฟาโนเวมเบอร์อินเดียแทงโกอัลฟาจะให้อ่านรวดเดียวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะมาอ่านแต่ละตัวให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆอ่านชื่อตัวเองตามตัว A นะคะก็ A Alpha B Bravo C Charlie นะคะ D Delta E Echo A Foxtrot นะคะ G Golf แล้วก็ H Hotel นะคะ I India J Julius นะคะ K Kilo L Lima M Mike N November O Oscar นะคะ P Papa Q Quebec นะคะRomeo, S Sierra นะคะ E Tango, U Uniform, V Victor, W Whiskey นะคะ X X-ray นะคะ Y Yankee แล้วก็ Z Zulu นะคะไม่ใช่ Zebra นะคะ Zebra จะเป็นของโฮเทลเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงให้อ่านให้ฟังของโฮเทลนะคะมันแตกต่างกันตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวน้องๆจะได้รู้แล้วก็เผื่อแบบว่าจะได้สื่อสารให้ถูกถ้าเป็นโฮเทลก็จะเป็น A Able นะคะ B Backer นะคะ C Charlie D Dog นะคะ E Easy F Fox D George นะคะ H How นะคะ I Item J Jimmy K KingL Love นะคะ M Mike N Nancy O Obo นะคะ P Peter นะคะแล้วก็ Q Queen R Roger S Chuka นะคะแล้วก็ T Tae U Uncle นะคะ V Victor นะคะแล้วก็ U William นะคะ X X-ray Y York นะคะแล้วก็Z นะคะก็เป็นซีบราอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการอ่านของโฮเทลนะคะต่อไปเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆแต่ละคนอ่านชื่อตัวเองพร้อมไหม พร้อมใช่ไหมดูละโอเคเดี๋ยวเริ่มจากน้องเตยก่อนค่ะเดี๋ยวให้อ่านชื่อแล้วก็นามสกุลรวดเดียวเป็นอัลฟาเบตแอร์ไลน์ค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อนะคะเซียร่ายูนิฟอร์มปาป้าอันฟาวิกเตอร์อันฟาเดลต้าดับเบิลเอ็กโคค่ะแล้วก็นามสกุลนะคะยังกี้อันฟาไมค์บราโวอันฟาโนเวมเบอร์กรอฟยังกี้อันฟาโนเวมเบอร์กรอฟค่ะโอเคเก่งมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลของน้องเตยนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นน้องโอค่ะเชิญน้องโอเลยค่ะค่ะชื่อนะคะก็คือ Golf Uniform Double November นะคะ India Golf Alpha Romeo ค่ะนามสกุลนะคะก็จะคือ Mike Alpha Lima Alpha India Romeo Alpha Tango ค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นชื่อของกันนิกานะคะแล้วก็นามสกุลเนาะต่อไปผู้ชาย น้องออสสะกดชื่อตัวเองสิคะครับเริ่มจากชื่อเลยนะครับเทียร่าอินเดียดับเบิลแทงโกอินเดียโรมิโออัลฟาแทงโกแล้วก็นามสกุลนะครับแทงโกโฮเทลอินเดียโรมิโออัลฟาปาป้าโฮเทลอัลฟาเดลต้าอัลฟาครับโอเคเก่งมากก็เป็นสิทธิรัตน์นะคะแล้วสองคนน้องสาวแต่ละคนก็เอาเป็นน้องเกดก่อนแล้วก็ให้น้องใหม่เป็นคนปิดท้ายเนาะโอเคค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อนะคะป้าป้าเอโคโนเวมเบอร์โนเวมเบอร์อัลฟาป้าป้าอัลฟานามสกุลนะคะก็จะเป็นโนเวมเบอร์ออสการ์โนเวมเบอร์แทงโก้โฮเทล
อัลฟาโนเวมเบอร์อัลฟาเอ็มไมค์โอเคนนท์นามนะคะเอ็มก็จะเป็นไมค์นะคะเอ็มก็โนเวมเบอร์โอเคค่ะเก่งละเก่งละต่อไปเป็นน้องใหม่ค่ะเดี๋ยวเชิญน้องใหม่ค่ะค่ะของหนูนะคะชื่อนะคะจะเป็นชาลีโฮเทลอินเดียโรมิโออัลฟาปาป้าโฮเทลอาร์แองโกค่ะค่ะแล้วนามสกุลนะคะจะเป็นเทียร่ายูนิฟอร์มกิโลกิโลเอโคอัลฟาแล้วก็ออสการ์ค่ะโอเคอันนี้ก็จิราพัฒนะคะสุกแก้วถูกต้องไหมโอเคอันนี้จะเป็นการอ่านชื่อนามสกุลของแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีเทคนิคของตัวเองเหมือนของสิทธิรัตน์ก็จะมีสามารถอ่านได้เป็นแบบดับเบิลก็ได้หรือว่าเป็นแทงโก้แทงโก้ก็ได้หรือว่าเป็นของน้องเตยอย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับน้องออจะเป็นเทคนิคของตัวเองเนาะในการอ่านแต่ถ้าสมมุติเป็นน้องใหม่ด้วยความเคยชินก็อาจจะแบบอ่านทีละตัวซึ่งมันอยู่ที่เราแอร์ไลน์อัลฟาเบตพวกนี้นะคะก็จะใช้ในพวกของหอบังคับการบินในสนามบินแอร์ไลน์พวกนี้นะคะหรือว่าการโฟนโทรศัพท์บางครั้งโฮเทลก็อาจจะมาใช้แอร์ไลน์ได้หรือว่าแอร์ไลน์มาใช้โฮเทลได้แต่ว่าถ้าสมมุติเป็นพวกสายการบินนี้เขาจะใช้แอร์ไลน์อัลฟาเบตพวกนี้ก็คือจะอ่านทีละตัวของพวกกัปตันพวกกราวพวกนี้นะคะเขาจะอ่านเป็นพวกอัลฟาเบตพวกนี้หมดเลยยังไงก็เป็นการเรียนรู้นอกกรอบนะคะเกี่ยวกับพวกอัลฟาเบตพวกนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ใช้ใน King Power สักเท่าไหร่หรอกค่ะแต่แบบว่าเราก็ยังพอที่จะได้รู้ว่าเขาอ่านยังไงวิธีการสากลเขามีวิธีการอ่านของแต่ละละฝ่ายยังไงโอเคในช่วงอัลฟาเบตนี้นะคะก็จบไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวให้ไปเรียนรู้ในช่วงบ่าย2นะคะอย่าลืมเก็บทบทวนเรื่องเนื้อหาต่างๆนะคะวันนี้เรามีไลฟ์สดคลาสนะคะโอเคช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะ King Power ขอบคุณค่ะ